สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการเทรดน้ำมันนะครับวันนี้มาพบกับมุมมองน้ำมันครับประจำสัปดาห์มาอัปเดตต่อจากวันจันทร์ที่ผ่านมากันนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่7สิงหาคม2567นะครับมาดูกันว่าหลังจากปรับตัวไปแล้วเนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างครับจากกราฟนะครับที่ได้วางแผนไว้ให้กับทุกท่านนะครับในช่วงของวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาดูกันว่านะครับราคาปรับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับจากวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าชุดของการปรับตัวของเขานะครับชุดทั้งหมดเนี่ยตอนช่วงของเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นวันที่6นะครับวันที่6เมื่อวานเนี่ยราคาได้สร้างแพทเทิร์นนะครับในรูปแบบของการกลับตัวให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครได้เข้ามาเนี่ยก็ยินดีกับกำไรด้วยนะครับในชุดนี้เราจะเห็นว่าชุดนี้เนาะที่เราวางแผนไว้นะครับว่าเราจะรอคอนเฟิร์มมิ่งในรูปแบบของ QM buy นั่นเองนะครับปรากฏว่าราคาลงมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าชุดนี้นะครับราคามีจุดของการคอนเฟิร์มมิ่งอยู่เนาะทำแพทเทิร์นในลักษณะของการทำ QM buy แบบตัวขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าใครได้ชุดนี้มาเนี่ยก็ยินดีกับกำไรของทุกท่านด้วยนะครับทีเนี้ยวันนี้นะครับเรามาอัปเดตแผนกันต่อว่าแล้วชุดเนี้ย QM ถูกใช้ไปแล้วเราจะเทรดยังไงต่อได้บ้างกลับมาดูที่ภาพเดย์กันก่อนครับจะสังเกตเห็นว่าในชุดของภาพเดย์เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับปิดลักษณะเทขายลงมานะครับเป็นแท่งสีแดงลงมาเนาะแล้วก็มีการรูดไส้บนไส้ล่างเล็กน้อยนะครับในชุดนี้ทีเนี้ยนะครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าวันก่อนหน้าก็เช่นเดียวกันในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีลักษณะของการปิดเหมือนคล้ายๆกับแท่งแฮมเมอร์เลยนะครับที่เป็นการรูดไส้ขึ้นไปในลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันถ้าหากว่าวันนี้นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้หรือมีสัญญาณคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงเราสามารถที่จะพิจารณาเทรดบายขึ้นไปเพื่อไปหาซัพพลายชุดข้างบนได้นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะครับในภาพย่อยเรามาสังเกตกันว่าในภาพเล็กๆของเราตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าชุดปัจจุบันนี้นะครับกรอบดีมานด์ชุดนี้นะครับราคาได้ถูกเบรกทิ้งไปแล้วขออนุญาตลบทิ้งไปเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ายังมีจุดประคองอยู่ก็คือชุดของดีมานด์กลุ่มข้างล่างนี่เองนะครับกลุ่มข้างล่างนี้นะครับเป็นกลุ่มของเดย์เหมือนกันหรือถ้าเรามองภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นชุดของภาพวีคนั่นเองนะครับทีนี้ติขอใช้เป็นภาพของเดย์แล้วกันนะครับก็ยังเป็นจุดประคองนะครับจุดหนึ่งที่สำคัญเลยมองว่าจุดนี้นะครับเป็นแนวรับที่สำคัญเลยในการพิจารณานั่นเองเพราะจุดนี้นะครับราคามีการมาทดสอบแล้วเนาะซ้ำๆจุดนี้เดิมๆนะครับถ้าใครได้เรียนรู้นะครับในส่วนของรายการ 4T นะครับในหน้าเพจของ Bauer Trade Academy นะครับซึ่งติเป็นคนสอนเองนะครับได้ถูกสอนลงไปแล้วนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ดูนะครับสามารถไปตามดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนของ EP แนวรับแนวต้านนั่นเองทีนี้นะครับชุดนี้นะครับราคาได้ถูกส่งขึ้นไปแล้วพยายามส่งกลับขึ้นไปอยู่นะครับในวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วราคาจะสามารถปรับตัวกลับขึ้นไปได้นะครับสิ่งที่เราจะรู้ได้เลยก็คือเราอาจจะต้องไปเห็นในภาพเล็กครับว่าเขาได้สามารถทำโครงสร้างของการตีขึ้นมาได้แล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ราคาได้สามารถทำโครงสร้างของการตีขึ้นมาได้เนี่ยในลักษณะนี้ในภาพเล็กนะครับเราก็จะสามารถพิจารณาที่จะหาจังหวะในการย่อเพื่อเทรดบายในภาพเล็กๆขึ้นต่อไปได้นั่นเองนะครับจนไปถึงซัพพลายที่เรารออยู่นั่นเองครับในส่วนของ 76.24 นั่นเองนะครับเป็นซัพพลายกลุ่มหนึ่งนะครับในภาพเล็กและถ้ามองว่าเป็นซัพพลายกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยเราจะมองชุดนี้ทั้งหมดครับที่เป็นซัพพลายซึ่งติขอไม่ตีละมันจะซ้อนเกินไปนะครับทีนี้ลงมาดูที่ภาพของ4ชั่วโมงกันพอลงมาที่4ชั่วโมงนะครับในชุดของ4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดของ4ชั่วโมงนะครับที่ปรับตัวเทลงมาเนี่ยก็จะมีซัพพลายที่เรารอพิจารณาอยู่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วเนาะก็ที่ตั้งแต่ 76.76 นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงและข้างบนนู้นเป็น 78.43 นะครับก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของดีมานด์ครับชุดข้างล่างเนี้ยอยู่ที่ 72.83 นะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถทำโครงสร้างในรูปแบบของการกลับตัวในชุดใหม่ได้ก็คือทำโลที่ต่ำกว่าชุดก่อนหน้าได้เนาะเกิดว่ามี QM กลับตัวอีกเราสามารถพิจารณาเก็บเด้งบายสั้นๆได้เหมือนกันนะครับแต่การที่เราจะรันเทรนได้ก็ต่อเมื่อราคาชุดนี้ครับสามารถยกโลยกไฮขึ้นไปต่อได้ชุดนี้อาจจะได้พิจารณาย่อเทรดบายขึ้นไปหาซัพพลายข้างบนกันนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับมุมมองในวันนี้นี่ครับก็เป็นภาพที่เราอาจจะคาดการณ์ว่าราคาอาจจะปรับตัวส่งขึ้นไปในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันเราค่อยพิจารณาหาจังหวะเทรดย่อบายขึ้นไปเพื่อไปหาซัพพลายข้างบนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วชุดเหล่านี้ไม่ได้มีการกลับตัวขึ้นไปหรือไม่ได้มีคอนเฟิร์มในรูปแบบของการกลับตัวให้กับเราแล้วราคาสามารถเบรกกลุ่มนี้ได้ครับเราค่อยพิจารณานะครับในการย่อเทรดเซลล์ลงไปข้างล่างด้วยการที่เขาอาจจะทำซัพพลายใหม่ให้กับเราแล้วเราก็ค่อยหาจังหวะ follow เทรดเซลล์ลงไปข้างล่างได้นั่นเองนะครับในลักษณะนี้เลยสำหรับมุมมองน้ำมันนะครับวันนี้ก็ขออัปเดต
พียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ติบาโวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดครับสวัสดีครับในช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทยตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ Bravo Trade Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหัดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงานคุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทำเงินที่กองทุนใหญ่ๆใช้ในการเข้าเทรดดีมานด์และซัพพลายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ The Best QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เทรดทองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28ถึง29สิงหาคมแล้ววันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ